สวัสดีค่ะหลังจากองค์การการบินและอวกาศของสหรัฐหรือว่านาซานะคะตัดสินใจที่จะขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานวิจัยโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์สหรัฐและนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้นะคะแต่ในที่สุดนาซาก็ต้องตัดสินใจถอนโครงการนี้ออกไปเพราะว่าปัญหาการเมืองภายในประเทศของไทยมีการหยิบยกทั้งเรื่องของปัญหาความมั่นคงและเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมาโจมตีกันขณะที่คณะรัฐมนตรีก็เพิ่งเห็นชอบโดยหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์จัดทำโครงการเพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพยากรณ์ให้เกิดความแม่นยำโดยมอบหมายให้ดร. อนนท์ สนิทวงศ์ ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศหรือว่าจิสดาเป็นประธานโครงการนะคะหลังจากนาซาถอนตัวออกไปอีกมุมนึงค่ะก็มีความเห็นของนักวิทยาศาสตร์จากกรณีของนาซาว่าวงการวิทยาศาสตร์ของไทยนั้นอ่อนแอมากความขัดแย้งทางการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ล้วนๆเป็นบทเรียนราคาแพงที่จำเป็นต้องมีการถอดบทเรียนนะคะรายการ Intelligence วันนี้เชิญนักวิชาการมาพูดคุย2ท่านค่ะท่านแรกดร. อนนท์ สนิทวงศ์ ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมต้องเริ่มถามดร.อนนท์ก่อนนะคะความเป็นมาของโครงการของนาซาเนี่ยที่เข้ามาติดต่อขอความร่วมมือกับประเทศไทยนี่มันเกิดขึ้นช่วงไหนคะเรื่องการศึกษาบรรยากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของละอองต่อสภาพอากาศและภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นความสนใจทางวิทยาศาสตร์มานานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญนะครับของการเชื่อมโยงของภูมิอากาศของโลกเพราะฉะนั้นการที่เขาจะจำลองภาพไปในอนาคตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปในอนาคต 30-50 ปีเนี่ยถ้าผมไม่มีความเข้าใจในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังการพยากรณ์มันก็จะไม่แม่นยำอันนี้ผมพูดถึงในระดับโลกเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการความร่วมมือนะครับกับประเทศในภูมิภาคนี้มาแล้วหลายโครงการจริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่สมัยเรื่องแอโรเน็ตเรื่องเบสเอเชียซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องฝนกรดเรื่องอะไรต่างๆนั้นเกิดมาเป็น10ปีแล้วทางนาซาเสนอเข้ามาเนี่ยเป็นอีกโครงการก่อนหน้าซึ่งเริ่มต้นมาประมาณสัก 6-7 ปีนะครับชื่อโครงการ Seven Seas Seven Seas ที่หมายความว่า7ประเทศใน Southeast Asia มาร่วมมือกันวัตถุประสงค์สำคัญก็คือศึกษาเรื่องของละอองในบรรยากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งละอองที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับเผาปลาเผาน้ำมันต่างๆละอองที่มาจากทะเลละอองที่มาจากเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดินไปสู่ทะเลทรายมันก็จะมีฝุ่นละอองฟุ้งขึ้นมาไอการศึกษาภาคพื้นดินกับภาคดาวเทียมเนี่ยจริงๆไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะการศึกษาในภาคประเทศใครประเทศมันไม่มีปัญหาอะไรมากนะคราวนี้พอจะต้องใช้เครื่องบินเนี่ยก็มาดูแล้วเนี่ยพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเครื่องบินพออยู่เหมือนกันนะครับคือเครื่องบินของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับแต่ก็มีคิดเป็นเครื่องบินเก็บตัวอย่างนะครับไม่ใช่เครื่องบินทำฝนนะฮะอย่าแยกกันให้ชัดเป็นเครื่องบินสำหรับเก็บตัวอย่างและศึกษาชั้นบรรยากาศเนี่ยมีอยู่เป็นยี่ห้อนะครับเรียกว่าซูเปอร์คิงแอร์นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยจะจัดหามาโดยงบประมาณของทางราชการที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่พอก็มีทางซ่าเขาก็มีเครื่องบินที่มีประสิทธิ์ขีดความสามารถสูงกว่าเป็นบินขนาดใหญ่มีห้องแลบห้องปฏิบัติการอยู่บนนั้นเลยสามารถที่จะเก็บตัวอย่างละอองในบรรยากาศเก็บตัวอย่างวัดความเข้มข้นทางตรงคือดูดอากาศผ่านเข้ามาวิเคราะห์ได้ทันทีเลยว่ามาอุปกรณ์ทางเคมีมันเป็นอย่างไรต่างๆพวกนี้นะครับวัดเครื่องความกดอากาศเรื่องอะไรต่างๆได้เป็นรายระดับแล้วก็ที่สูงที่สุดก็วัดได้ถึง20กิโลเมตร21กิโลเมตรนะครับก็ในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการศึกษาเพราะว่านักวิทยาศาสตร์หรือโครงการอันนี้มันเป็นกลุ่มโครงการนะครับมันไม่ใช่โครงการเดียวจริงๆมันมีโครงการย่อยอยู่ข้างในมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมกันเป็นร้อยคนแต่ละคนก็จะมีงานของตัวเองจะมีการออกแบบการทดลองอันนี้จะต้องเก็บตัวอย่างลักษณะนี้เรือบินจะต้องบินจากล่างขึ้นบนอย่างนี้เดินหรือว่าบินเป็นลักษณะเป็นฟันเลื่อยขึ้นลงเอาการออกแบบการเก็บตัวอย่างนี่มันต้องจำเพาะแล้วแต่งานในขณะเดียวกันดาวเทียมกับภาคพื้นดินก็จะต้องเก็บตัวอย่างที่สอดคล้องกับการบินด้วยเหมือนกันทุกอย่างต้องทำงานในลักษณะประสานกันนะครับตรงนี้ก็เลยมีหลังจากเซเว่นซีสก็นักวิทยาศาสตร์ก็ได้มาคุยกันนักวิทยาไทยกับต่างชาตินะครับมีแม้แต่เวียดนามอินโดนีเซียอะไรมาเลเซียก็มีสิงคโปร์นะครับก็คุยกันเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คุยกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าทางนาซาหรือทางสหรัฐเนี่ยก็คงเป็นกังวลว่าขั้นตอนในการขออนุญาตเนี่ยมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ย
ในขณะที่ทางนักวิชาการกำลังคุยกันไปเนี่ยทาง NASA ก็ได้ยื่นขออนุมัติเข้ามาใช้น่านฟ้าและสนามบินในประเทศไทยเพื่อจะทำการศึกษาวิจัยนี้การยื่นเนี่ยเริ่มจากการที่ตัวแทนของสถานทูตสหรัฐนะครับได้เข้ามาพูดหารือกับกระทรวงต่างประเทศเพราะสถานเขายื่นผ่านสถานทูตแล้วโดยบทบาทสถานทูตก็ต้องติดต่อกับกระทรวงต่างประเทศของไทยนะครับเป็นการเราเรียกว่าเป็นการยื่นแต่ฝ่ายเดียวนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะเป็น joint proposal คือที่สถานะไม่ใช่นะครับเป็นการยื่นแต่ฝ่ายเดียวจากต่างประเทศขอเข้ามาใช้เลยตั้งแต่ปี53ประมาณต้นปีประมาณเดือนมีนา53นะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อนักวิจัยไทยระบุไว้ในดังนั้นไว้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นการผูกพันองค์กรว่าองค์กรนี้ร่วมแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมในฐานะส่วนตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับพอเข้ากระบวนการตั้งแต่ปี53ทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้ประชุมหารือกันหลายครั้งนะครับในเรื่องรายละเอียดบางครั้งจิสด้าก็ถูกเชิญเข้าไปด้วยบางครั้งก็ไม่ได้เข้าเชิญนะครับจนกระทั่งประมาณเดือนมกราคม2554ที่ประชุมชุดคณะนี้นะครับเป็นการประชุมครั้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดที่กระทรวงต่างประเทศได้จัดขึ้นก็ได้มีมติมอบให้จิสด้าเป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นการที่จิสด้าเข้าไปร่วมในโครงการนี้เนี่ยเป็นไปตามมติของที่ประชุมของต่างประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำความร่วมมือกับนาซาแล้วเป็นฝ่ายเสนอโครงการเข้ามานะครับแต่ว่าทางที่ประชุมนี้เห็นว่าจิสด้ามีขีดความสามารถแล้วก็พอสมควรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องมีนักวิชาการเข้ามาส่วนก็เลยมอบให้เป็นตัวหลักฝ่ายไทยและหลังจากนั้นก็พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมเอกสารที่จะยื่นเข้าครม.ที่ผ่านมาที่เมื่อเดือนมิถุนาคมที่ผ่านมาที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยอย่างเป็นระบบมันมีประเด็นข้อห่วงใยซึ่งควรจะตอบคำถามนะครับเช่นความรู้สึกหรือแนวทางจุดยืนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราตรวจสอบแค่ไหนนะครับหรือเราฟังแค่ว่าสหรัฐบอกว่าไม่มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาลำบากแล้วก็จัดดีเบตไหมล่ะผมท้าเลยนะฮะเอาที่ไหนก็ได้เอากันกลางสนามหลวงก็ได้นะฮะเอาที่มหาลัยไหนก็ได้ดีเบตกับผมนี่แหละครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับประเทศไทยไม่ต้องมีวิจัยอะไรกับใครครับถ้าเกิดท่านนายกทักษิณเกิดได้เข้าอเมริกาอย่ามาอ้างได้นะอ้างกันไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าเป็นแรกเลิกเพราะไม่มีแรกอยู่แล้วอาจารย์เจษฎาฟังดูแล้วเป็นยังไงคะที่มาที่ไปของโครงการนี้ผมว่ามันดูปกติในเชิงของการเป็นนักวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเรามีโครงการทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะแยะหมดจริงๆเราพูดถึงเรื่องการแพทย์ทางด้านวิศวะหรือทางด้านอิสระพัฒนาเนี่ยก็มีการวิจัยในศาสตร์นี้เยอะการเราอยู่ในประเทศเดียวในโลกไม่ได้แล้วเทคโนโลยีในระดับชาติเนี่ยมันตอบสนองคำตอบของระดับโลกไม่ได้ฉะนั้นต้องมีความเชื่อมโยงกับองค์กรข้างนอกคำถามคือว่ามันเกิดการเชื่อมโยงเข้ามากับอย่างที่เราคุยคุณตองพรคุยกันตอนแรกคือมันไปเรื่องการเมืองได้ยังไงมันไปเป็นปัญหาได้ยังไงผมเพิ่งรู้ข่าวนี้แค่ประมาณเดือน2เดือนนี้เองทีนี้ถ้าโครงการมันผ่านมาสืบอย่างที่ว่า2ปีที่มีการขอเข้ามาหรือว่าโครงการมันทำกันนานแล้วเนี่ยแล้วเนื่องจากมันไม่เคยมีการสื่อสารให้ประชาชนรู้เลยเนี่ยทุกคนก็เหมือนกับเอ๊ะอยู่ๆองค์กรนึงชื่อ NASA แล้วแถมว่าแบบจากอเมริกาจะเข้ามาขอใช้ฐานทัพไทยมันเลยโดนตีความไปไกลมากเลยกับเรื่องที่มันควรจะเป็นแต่ถ้ามองแค่ในเชิงวิทยาศาสตร์มองแค่เชิงวิจัยเป็นเรื่องปกติมากแล้วณวันนี้ผมจึงเชื่อว่าจะมีองค์มีวิชาการเข้ามาประสานงี้อีกหลายอย่างผมลองจินตนาการง่ายๆว่าสมมติอย่างเงี้ยเรามีปัญหาเรื่องมีโรคระบาดลึกลับเพิ่งปรากฏที่เวียดนามวัน2วันนี้ใครจะต้องเข้ามา WHO ก็ต้องเข้ามาองค์กรอนามัยโลกก็ต้องเข้ามาองค์กรทางด้านการแพทย์อีกหลายๆที่ต้องเข้ามาแล้วถ้าเกิดงานอย่างเงี้ยถูกเชื่อมโยงอีกแล้วว่าไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับความมั่นคงมันจะเราจะตอบคำถามเงี้ยกับคนทั้งโลกได้ยังไงโครงการที่สมัยประชาธิปัตย์ริเริ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องโครงการทางด้านภัยพิบัติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศหรือสภาวะอากาศอ
ปัญหาในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างนาซากับจิสดาปัญหามันคือว่าโครงการนี้กระทรวงต่างประเทศไปเพิ่มเติมให้มีการใช้สนามบินเข้าข่ายว่าอาจจะกระทบกับอธิปไตยหรือมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการลงทุนกลับพยายามจะมาโยนเรื่องนี้ให้กับฝ่ายค้านทั้งที่เรื่องไม่ได้เกิดสมัยผมครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสติปัญญาและรัฐมนตรีสุรพงษ์ปลอดประสบหรือแม้แต่รัฐมนตรีกลาโหมนั้นเนี่ยไม่สามารถจะอธิบายข้อเท็จจริงอย่างนี้ได้มันก็ไปเกี่ยวว่าเอ๊ะจะมีการจารกรรมความลับกันหรือเปล่าจะไปเกี่ยวโยงกับบริษัทเชฟลอนที่จะมาขุดสัมปทานน้ำมันแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมันไปไกลขนาดนั้นนะคะอาจารย์เพราะว่าอย่างหนึ่งที่สังคมไทยเราขาดมากๆเลยนะครับคือการได้มีโอกาสมาโต้แย้งกันในเชิงของในเชิงออกสื่อสารให้คนอื่นได้ฟังด้วยคือณวันนี้เราเห็นปัญหาการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถ้าเรามองบทเรียนตรงนั้นเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยมองเป็นบทเรียนเท่าไหร่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายก็พูดกันแต่ฝ่ายเดียวไม่เคยมานั่งประชุมกันแล้วก็ไม่เคยได้มาแลกเปลี่ยนพร้อมๆกันให้ผู้ที่สับสนทั้ง2ฝ่ายได้เห็นตอนนี้มันเหมือนกับว่าผมก็พูดของผมไปผมจะกล่าวหาก็ได้แล้วก็คนที่เป็นคนที่เชื่อผมก็จะเชื่อเต็มที่เลยฉะนั้นพอสถานการณ์เกิดขึ้นกับเรื่องนี้มันก็กลับมาเรื่องอารมณ์เดียวกันเลยนะฮะตอนนี้หรือว่าไทยพลาดโอกาสอะไรไปไหมคะอุปกรณ์ที่นาซาเขาจะนำมาใช้เนี่ยมันในเชิงวิทยาศาสตร์มันไฮเทคขนาดไหนข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนาซาที่คนไทยเห็นกันครับคือลักษณะส่วนเครื่องบินของนาซาสำคัญก็จะมี3ลำนะครับการศึกษาเนี่ยวิธีหลักการศึกษาหลักๆ ก็คือการวัดความเข้มแสงที่ช่วงคลื่นต่างๆกันช่วงคลื่นต่างๆนี่ก็หมายความแสงที่สีต่างๆกันนะพูดง่ายๆนะครับการวัดไอ้ความเข้มแสงเนี่ยมันมีวิธีวัดหลายอย่างเครื่องมือหลายชนิดนะครับแล้วก็วัดในมุมเอียงที่แตกต่างกันการเก็บตัวอย่างเพราะว่าเราจะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าภาพตัดขวางของสิ่งต่างๆพวกนี้ซึ่งมันจะเอาไปใช้ในการเขาเรียกว่ายืนยันหรือตรวจสอบแบบจำลองคือก่อนที่เราจะศึกษาเนี่ยนะครับมันต้องมีการทำแบบจำลองโดยอาการเอาหลักการทางทฤษฎีมาตั้งเป็นสมมติฐานสมมติฐานเนี่ยก็จะถูกมาเขียนเป็นรูปของสมการแล้วก็เอาสมการมาใส่แล้วรวมกันไว้แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเผื่อทุกอย่างเป็นไปตามอย่างหลักการที่เขาตั้งทฤษฎีไว้เนี่ยของจริงเนี่ยข้อมูลอันนี้จากความสูงลงมาไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รูปทรงจะต้องเป็นอย่างนี้เพิ่มขึ้นและลดลงอะไรต่างๆอย่างนี้ไอ้นี่คือไอ้ตัวแบบจำลองหรือว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะให้ค่าออกมาที่เราอยากจะรู้ก็คือออกไปเก็บจริงๆในวันเวลาที่ไอ้โมเดลมันบอกว่ามันต้องมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูซิว่าไอ้ของจริงกับของที่เราจำลองออกมาเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมถ้าว่าใกล้เคียงเราก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งว่าไอ้แบบจำลองนี่มันถูกนะครับตอนนี้เรามีการทำแบบจำลองเราก็จะพลาดโอกาสในการที่จะไปยืนยันแบบจำลองขอเสริมตรงนี้ครับว่าเนี่ยจากอาจารย์ตอบเนี่ยเราเป็นเชิงนักวิชาการแล้วก็เนี่ยคือเทคโนโลยีนี่คือวิทยาศาสตร์เพียวๆแต่มันเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยทุกอย่างถูกหยิบมาบิดได้หมดเลยทุกอย่างถูกมาพูดให้เกินจริงหรือไม่เปิดโอกาสให้เรามาชี้แจงกี้คุณตงพรพูดเกี่ยวเรื่องของไปเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำมันได้ยังไงไปเกี่ยวกับเรื่องเชฟรอนหรือเปล่าอันนี้ก็คือข้อมูลมันมีอยู่สมมติว่าถ้าเป็นมีข้อมูลแล้วผมหยิบข้อมูลขึ้นมาผมพูดเป็นลบก็ได้ผมพูดเป็นถูกก็ได้อย่างเช่นที่พูดถึงสถานีที่รับแสงจากภาคพื้นดินใช่ไหมครับคืออย่างที่อาจารย์เล่าแล้วว่าคือการวิเคราะห์ครั้งนี้มันมีทั้งที่สถานีภาคพื้นดินที่รับแสงรับแสงโดยอาทิตย์ลงมาเยอะแค่ไหนมีเครื่องบินเข้าไปเก็บตัวอย่างของละอองลอยต่างๆมีดาวเทียมอยู่ข้างบนไอสถานีพวกนี้มันก็จะตั้งตามที่ต่างๆในแผ่นดินแต่ถ้าเกิดเราต้องการเก็บข้อมูลกลางทะเลล่ะมันจะไปตั้งตรงไหนจะตั้งเป็นทุ่นอยู่กลางทะเลก็ไม่ได้งั้นที่ง่ายสุดก็คือไปขอใช้ตัวแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแท่นขุดเจาะก๊าซอย่างเช่นเคสกรณีของเชฟรอนแล้วทุกอย่างมันเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปศึกษาได้ไปดูได้ว่าเขาตั้งเครื่องไว้อย่างนี้แต่เพียงแค่มีคำว่าเชฟรอนคำเดียวโผล่อยู่ในเอกสารของนาซาคนก็ตีความเป็นประเด็นได้ว่านี่เป็นความร่วมมือเป็นเรื่องของการหาพลังงานกับมาเรื่องของเครื่องบินนี่ก็ยิ่งชัดเจนมากเลยใช่ไหมฮะเราก็บอกมีเครื่องบินเก็บตัวอย่างไม่มานั่งคุยกันว่าเครื่องบินมันหน้าตาเป็นยังไงข้างในมีอุปกรณ์กี่ชิ้นอุปกรณ์แต่ละชิ้นทำงานยังไงบ้างซึ่งความจริงเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเทคมากๆยังไม่มีวางขายเลยมันคือมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ในอเมริกาอันนี้ก็ดีไซน์เครื่องมือใหม่นี่ก็ดีไซน์เครื่องมือใหม่แล้วก็ไปเรียงเครื่องมือไว้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มาคุยกันมาคุยแต่ว่าเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันเครื่องบินสอดแนมแบบสมัยก่อนซึ่งคำถามจริงๆในเชิงของนักวิชาการจริงๆประชาชนทั่วไปก็ได้มันนั่งคุยก็ได้ว่าเครื่องบินยังสอดแนมได้อยู่หรือเปล่ามันยังมีศักยภาพพอจะมาสอดแนมประเทศไทยไหมสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้เครื่องบินในการสอดแนมกันแล้วเขาใช้ดาวเทียมในการจารกรรมต่างๆ Google Earth ที่เราดูเนี่ยภาพหลังคาบ้านเราชัดแจ๋วเลยแต่เครื่องบินอย่างที่ว่าเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนก็จริง
แต่มันจะถ่ายรูปเหรอมันจะทำอะไรแล้วบ้านเรายังมีความลับอะไรเหลือให้เขาสอดแนมเลยคือหลายๆอย่างเนี่ยไม่มีโอกาสมาคุยกันแต่ที่น่าที่ผมกังวลกว่านั้นคือพอสุดท้ายนักวิชาการได้มีโอกาสได้เล่าบ้างเนี่ยก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังมีประเด็นที่บิดไปเรื่อยๆบิดไปทั้งถึงกระทั่งว่านักวิชาการไม่น่าเชื่อถือนักวิชาการมีผลประโยชน์นักวิชาการขายชาติหรือเปล่าเรื่องของเรื่องว่าส่วนเหมือนสถานการณ์มันเริ่มแย่แล้วความมืดในเรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์เราจะต้องพยายามหาแสงสว่างมาฉายเราเนี่ยไม่มีตะเกียงใหญ่พอที่จะฉายให้มันสว่างมีคนกำลังจะเอาแสงสว่างมาให้เราฉายนะครับเราก็ไม่รับรู้สึกว่าทำไมแล้วพวกเราอะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกอุปโลกจนพวกเรากลายเป็นโจรภัยของศตวรรษที่21เนี่ยไม่ใช่ภัยสงครามแต่ภัยเนื่องจากบรรยากาศของเราเองนี่แหละที่จะนำความเสียหายความหายนะต่างๆมาสู่มนุษยชาติยาความกลัวนะคะมาปิดกั้นนะคะตัวเองนะคะคือเราไม่รู้ได้แต่การไม่รู้เราถามผู้รู้ได้คือเราไม่ได้โง่ไปกว่านักวิทยาศาสตร์นะเพียงแต่ว่าเราไม่มีเงินในการซื้อเครื่องมือแค่เท่านั้นเองเวทีที่จุฬาที่อาจารย์จัดขึ้นนั้นใช้หัวข้อว่าอะไรคะแล้วผลสรุปออกมาเป็นยังไงใช้หัวข้อง่ายๆครับเราไม่อยากจะจัดสัมมนาที่แบบฟังเป็นทางการมากแล้วก็บอกว่า NASA จะมาทำอะไรที่อุตภเปาหัวข้อแค่นี้เลยเพราะนี่คือโจทย์ที่ชาวบ้านอยากรู้แล้วก็เสวนาเนี้ย น่าสนใจที่ว่าก็คือพวกผมก็เริ่มทำขึ้นมาเองผมเองกับในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยเราก็บอกว่าเราอ่านเอกสารแล้วนะเราไม่ใช่คนทางด้านนี้เลยเราอ่านแล้วเราฟังความชี้แจงของอาจารย์เขาแล้วทุกอย่างก็เข้าใจง่ายดีนั้นกับข้างคงได้คุยกันว่าเป็นการวิจัยที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะจากผมเป็นนักชีววิทยาเนี่ยแต่ผมได้ฟังเรื่องการวิจัยสภาพบรรยากาศเนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากมันน่าจะเล่าให้กับประชาชนฟังแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องโทษทุกฝ่ายฮะเราไม่เคยได้มีโอกาสมาสื่อสารกันเลยว่าการวิจัยนี้เขามาทำอะไรกันแน่ฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยคือพูดตรงๆก็คือการสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่างานวิจัยนี้เป็นงานที่มีคุณค่าสูงมากนะแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่แอบแฝงต่างๆแต่ถ้าคุณห่วงใยตรงไหนเนี่ยทุกอย่างมันนั่งคุยกันได้หรือจริงๆเราน่าจะหาทางออกในอนาคตได้เช่นเราจะต้องส่งทีมขึ้นไปสังเกตการเขาไหมว่าเขาทำอะไรที่เรากลัวหรือเปล่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นเรื่องของการสอดแนมหรือว่าหรือเปล่าเพียงแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่ทราบข้อสรุปคือก็ได้เสียดายว่าเขาก็ถอนตัวไปแล้วค่ะทั้งสองท่านรู้สึกยังไงกับคำพูดที่ว่านาซาส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ได้แต่ว่าส่งคนเข้ามาเหยียบประเทศไทยไม่ได้ค่ะก็คือสำหรับผมก็ไม่รู้สึกเฉยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการแสดงในลักษณะความรู้สึกทุกคนก็คงมีความรู้สึกอย่างนี้ได้โดยเฉพาะคนที่รู้สึกผิดหวังในการที่ไม่ตรงด้านนี้ซึ่งการแต่ว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งคือว่าเราอาจจะยังไม่สังคมหรือการตัดสินใจต่างๆนะฮะที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เอาข้อมูลความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์เอาไปใช้อย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การดำเนินการเนี่ยมันตัดสินใจด้วยใช้ปัจจัยอื่นนะครับมากกว่าคือเอาความไม่มั่นใจนะฮะแล้วพอไม่มั่นใจก็ใช้วิธีบอกอุ๊ยอย่างนั้นอย่าปิดประตูนี้เลยนะครับเหมือนกับเขาเรียกนกกระจอกเทศค่ะอาจารย์เจษฎาล่ะคะคือพอฟังประโยคนี้ครับจริงๆผมก็ฟังอยู่ตอนที่อาจารย์วิรัติพูดแล้วก็ขำขึ้นมาเลยเหมือนกันแต่มันสะท้อนอะไรในใจขึ้นมาเยอะมากเลยว่าโอ้โหจริงนะเขาเมื่อ30 40ปีก่อนเนี่ยเขางานโปรเจกต์ยักษ์ขนาดนั้นไปดวงจันทร์ยังทำได้เลยอันนี้มันโปรเจกต์คือนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่สุดครั้งหนึ่งของ NASA ในระดับในโลกไม่ใช่นอกไม่ใช่ในอวกาศแต่เขาก็ทำที่ประเทศไทยไม่สำเร็จแล้วเราคงเก่งกว่าเหรอถึงทำให้มันไม่สำเร็จอย่างเงี้ยครับสิ่งผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างที่หนึ่งคือเราชอบถามว่าเขาจะมาทำอะไรที่บ้านเราผมบอกเขาไม่ใช่เรานี่เราเป็นเราทั้งหมดเลยนะมันไม่ใช่ในภาพแบบฝรั่งหัวทอง200คนจะเข้ามาเดินในอุตภเปาอะไรเงี้ยมันเหมือนเรามีสร้างจากองค์กรที่เขาทำวิจัยวิทยาศาสตร์มาเป็น100ปีอย่าง NASA เนี่ยแล้วเราเป็นเบอร์มองเป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นองค์กรลับระดับชาติที่จะเข้ามาทำลายบ้านเราท
ทั้งที่จริงๆในนั้นอย่างอาจารย์เล่าแล้วคือมีนักวิจัยทางด้านคนไทยด้านเซาท์อีสต์เอเชียคนเอเชียเข้าไปเยอะแยะเลยคนจีนก็มีในทีมวิจัยนี้ผมก็เลยมองว่าเราจะไปมองแบ่งแยกเขาแบ่งแยกเราทำไมอันนี้มันงานวิจัยวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยแล้วก็ทำเพื่อคนทั้งโลกแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนชอบถามว่าทำเรื่องนี้ประเทศไทยได้อะไรเพราะว่างานวิจัยวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่มาถามว่าประเทศไทยได้อะไรมันถามว่าโลกได้อะไรมันมีมุกต่อเนื่องที่ผมขำไปก่อนนั้นแต่มันก็ฟังแล้วสะท้อนใจคือว่าที่นาซามาลงครั้งนี้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบินมาแล้วแต่เจอกะลาครอบประเทศไทยอยู่แล้วเข้าไม่ได้โอ้โหผมก็ไม่คิดแรงขนาดนั้นแต่แบบนะคือคนอื่นเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างค่ะค่ะถ้าถามดร.อนนท์อย่างนี้ค่ะว่าถ้าไม่ทำที่ประเทศไทยไปทำที่ประเทศอื่นในภูมิภาคใกล้เคียงได้มั้ยคะลาวเวียดนามอะไรกระเวนใกล้ๆเนี่ยคือพื้นที่วัตถุประสงค์ของการที่เขาเลือกทำในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยคือประเด็นหลักคือต้องการศึกษาละอองลอยที่มาจากการเผาไหม้ในซีกโลกภาคใต้ก็คือแถวจากสุมาตราอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยลมมันจะพามคือซีกโลกภาคใต้ในช่วงปลายฤดูฝนของซีกโลกภาคเหนือภาคใต้มันจะเป็นฤดูแล้งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีผ่านเผาไหม้เยอะแล้วฝุ่นละอองเนี่ยมันจะพัดผ่านเข้ามาในทะเลอันดามันแล้วมันจะเลี้ยวขวาข้ามสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยลงสู่อ่าวไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นจุดฮอตสปอตน่ะที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีละอองอยู่เนี่ยมันอยู่ในทะเลนะครับทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นน่านฟ้าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญคราวนี้การทำงานเข้ามาศึกษาน่านฟ้าเขาก็ควรจะใช้สนามบินที่อยู่ในประเทศไทยเพราะมันมีความสะดวกในการปฏิบัติการนะครับแต่ถ้าเกิดเขาจะศึกษาในฤดูอื่นนะครับอย่างเช่นสมมติเขาต้องการศึกษาละอองในอากาศตอนช่วงฤดูแล้งอย่างเดือนกุมภามีนาพื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะเป็นทางเหนือนะครับแต่คราวนี้นี่ไม่มีแผนที่จะขึ้นไปศึกษาอะไรในทางเหนือเลยทั้งสองท่านประเมินดูแล้วนาซาจะกลับมาอีกไหมคะในเมื่อเหตุผลทางภูมิประเทศมันบอกว่ามันจำเป็นต้องศึกษาผมยังเชื่อนะว่าทางวงการในแง่ทางวิทยาศาสตร์นะครับเขายังอยากได้ข้อมูลอยากมีการศึกษาตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยการศึกษามันก็ต้องสปอนเซอร์โดยรัฐบาลรัฐบาลที่จะเป็นสปอนเซอร์เนี่ยเขาคงต้องคิดในมุมมองอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเรียนน่ะการศึกษาในภูมิภาคนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่นาซาซึ่งเป็นองค์การอวกาศของสหรัฐองค์การอวกาศของญี่ปุ่นก็เคยเข้ามาศึกษาตอนนี้ก็มีองค์การอวกาศของเยอรมันยื่นข้อเสนอจะเข้ามาศึกษาในปีหน้าซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้ความที่พื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่สำคัญในระดับโลกนะครับคนก็จะต้องมาศึกษาเหมือนอย่างเรื่องทั้งหมดจะศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเขาก็ต้องไปศึกษาที่อเมซอนใครๆก็ไปอเมซอนกันทั้งนั้นก็มันอยู่ที่ว่าพื้นที่มันสำคัญหรือเปล่าล่ะแล้วอย่างนี้เยอรมันเห็นกรณีนาซาเป็นเคสตัวอย่างแล้วเขาจะมีความเป็นห่วงอะไรไหมคะอันนี้เราก็คงต้องเรียนใช้บทเรียนอันนี้นะครับแล้วคงต้องมีการพูดคุยในที่อาจารย์เจษฎาว่าต้องมีการทำความเข้าใจในโดยเฉพาะประเด็นทางด้านวิชาการซึ่งเป็นประเด็นเปิดเผยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดว่าประเด็นมันเป็นเรื่องของการหน่วยราชการเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นความคิดที่อาจจะโบราณไปนิดนึงว่าการตัดสินใจเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาหาลือกันและจะตัดสินใจชี้เอาหนึ่งเอาสองนะครับความการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของภาคประชาสังคมและ คนทั่วไปก็มีส่วนสำคัญค่ะอาจารย์เจษฎามีอะไรจะเสริมไหมคะคือจริงๆแล้วโครงการอย่างที่เขาทำไปเนี่ยมันไปทำมาหลายประเทศมากมันไม่ใช่แค่ในเขตบ้านเราแล้วเขาก็ทำมันเหมือนจริงๆมันทำเกือบทั้งโลกแล้วแหละมันโบยตรงเนี้ยแต่เป็นโบที่สำคัญมากอันที่ผมชอบคือที่ไปทำที่ทางด้านสแกนดิเนเวียซึ่งก็บินในแถวๆนั้นแต่เขาบินข้ามไปถึงรัสเซียด้วยบินข้ามมอสโกแท้ๆเลยสหรัฐเนี่ยนะคะบินข้ามตั้งแต่ปี2000ด้วยเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยฮะไอ้เครื่อง ER2 ก็คือ U2 ที่ว่าเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรเลยแต่เราเนี่ยเราอยู่ในกะลาหรือเปล่าที่เรายังคิดอะไรที่มันไม่ออกนอกกรอบค่ะประการอินเทลเจนซ์เรากำลังถอดบทเรียนจากกรณีนาซาต้องถอนตัวโครงการที่จะมาศึกษาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็ติดปัญหาการเมืองไทยในประเทศของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาความมั่นคงแล้วก็กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งก็ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ไทยเกิดความเสียหายนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบความเป็นมาค่ะว่านาซาได้ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ผ่านจิสดานะคะขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศตอนนี้ก็ติดต่อที่จะสนใจเข้ามาศึกษาสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเพราะว่าเป็นในเชิงภูมิประเทศแล้วมีความสำคัญนะคะแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลนั้นตอนนี้เมื่อนาซาถอนตัวออกไปก็มีมติครม.ให้ศึกษาเองนะคะประเทศไทยจะศึกษาเองจะศึกษารายละเอียดอย่างไรนะคะแล้วก็วงการวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยจะ
้าวพ้นความอ่อนแออย่างนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้าติดตามค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการ Intelligence นะคะดร. นนท์ค่ะดร. นนท์ก็บอกเล่าให้เราฟังนะคะว่าหลังจากนาซาถอนตัวออกไปเยอรมันก็ติดต่อเข้ามาแต่ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีก็เพิ่งเห็นชอบในหลักการนะคะให้ดร. นนท์เป็นประธานโครงการศึกษาสภาพภูมิอากาศของไทยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนาความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์ไทยจะดำเนินการยังไงคะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเราพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับที่เยอรมันเข้ามานี่ไม่ใช่ว่านาซาออกไปเลยเยอรมันเข้ามาแน่เยอรมันเขาก็เสนอมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ยมาก่อนที่เราจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเพราะว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องเตรียมกับส่วนล่วงยื่นล่วงหน้ากันเป็นปีๆนะครับแล้วของเยอรมันนี่ขั้นตอนถึงไหนแล้วคะขั้นตอนยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยครับเพราะว่ายังไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะขยับเดินยื่นผ่านกระทรวงต่างประเทศเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเพียงแต่ว่าเราได้รับแจ้งว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการให้เตรียมตัวที่จะต้องพิจารณาอันนี้อีกทีนึงส่วนในเรื่องของที่ว่าเราจะเดินต่ออย่างไรในเรื่องของการศึกษาชั้นบรรยากาศในประเทศไทยนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลความรู้และเป็นโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่มันไม่มีนักวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่ว่าเราขาดแคลนเครื่องมือนะครับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้ทำเรื่องนี้มาเป็นนับ10ปีนะครับเครื่องมือเครื่องไม้ก็มีอยู่ในระดับหนึ่งหน่วยงานอย่างเช่นเดี๋ยวที่ผมเล่าไปแล้วว่าหน่วยฝนหลวงเขาก็มีเครื่องบินระดับที่ดีพอสมควรทีเดียวนะครับนะหนึ่งลำที่ปล่อยใช้งานได้ที่อาจารย์บอกว่าเรียกว่าซูเปอร์คิงแอร์เนี่ยนะคะแล้วก็ดาวเทียมที่ของเราเองและสถานีที่เรารับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นๆรวมทั้งดาวเทียมของนาซาเขาก็ยังยินดีให้เราใช้ข้อมูลนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมแล้วเขาบอกอุ๊ยไม่ให้ละไม่ใช่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เปิดว่าวางไว้ให้ทุกคนในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนในโลกนี้เข้าไปดึงเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็ยังทำได้อยู่ปัญหาของเราที่ผ่านมาคือการทำงานมันไม่ได้เป็นทำเป็นพร้อมกันเป็นเอกภาพที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นแคมเปญเพราะระบบงบประมาณวิจัยของเราเนี่ยมันเป็นระบบเบี้ยหัวแตกนะครับคนนั้นได้งานวิจัยปีนี้ได้แต่อีกคนหนึ่งที่ควรจะต้องทำงานประสานการประกวดไม่ได้เงินนะครับไอ้คนนี้ได้คนนั้นไม่ได้คนนี้ได้เฉพาะบางส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็เลยไม่ได้สามารถทำงานได้เป็นพร้อมกันเพราะการทำงานเก็บตัวอย่างพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันเนี่ยมันจะได้ภาพที่เป็นคงตรงนั้นแบบที่เราเป็นโฮลิสติกคือเห็นภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันเราอยากจะมีอย่างนี้มานานนักวิทยาศาสตร์ไทยฝันเรื่องนี้มานานแล้วนะครับอยากจะให้หลายๆคนได้มาทำงานร่วมกันแต่ถ้าที่ผมเคยทำงานเรื่องนี้มาผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแม้แต่งานทางทะเลก็ยังไม่มีโอกาสอย่างนี้ทุกครั้งที่จะมีงานที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตจะต้องมีต่างชาติเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันทุกทีมันเป็นยังไงทำไมนักวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยมันถึงทำกันเองไม่ได้รัฐบาลไปนะคะเพื่อไปเรียนกลับมาฉันมีเพื่อนสมัยเรียนถามว่าทำไมไม่ไปทำงานในสหรัฐที่ฉันบอกว่าฉันรับเงินของรัฐบาลมาเนี่ยเรามีหน้าที่คือเราต้องตอบแทนประเทศชาติค่อนข้างจะเสียใจนะคะที่นักวิทยาศาสตร์ถูกมองอย่างผิดนะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยบอกแล้วเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเพราะคิดว่าเงินเดือนพูดตรงๆบอกเงินเดือนตัวเองให้กับสื่อมวลชนฟังเลยแค่นี้จริงๆ 25,000 บาทถ้าทำอย่างนี้มันต้องใช้เงินเป็นก้อนแล้วพอเป็นเงินเป็นก้อนเนี่ยหน่วยงานให้การอุดหนุนการวิจัยเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วตกใจเลยก็เลยลดงบก็เลยค่อยงัดไปก่อนแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ก็ได้อะไรก็ได้แต่เบี้ยหัวแตกกลับมาอย่างเดิมผมไม่ได้นั่นแหละครับก็คือเล่าให้ฟังเฉยๆแต่คราวนี้พอมันมีโอกาสตรงนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยมันมีโมเมนตัมอยู่เพราะหลายคนเขาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำงานตรงนี้แล้วแล้วก็เขาได้เตรียมอะไรต่างๆไปในระดับหนึ่งแล้วเราก็เลยมองว่าเออถ้าที่เราจะทำเนี่ยมันพอที่จะเป็นไปได้นะครับเรามีการพูดกันคร่าวๆกรอบวงเงิน200ล้านอันนี้ไม่ใช่กรอบที่ครม.อนุมัตินะครับครม.ยังไม่ได้อนุมัติเลยอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์คุยกันนะครับว่าควรจะเป็นเท่าไหร่เผอิญวันที่คุยกันเนี่ยมีนักข่าวหลายท่านนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยก็เลยมาเอาไปพูดวันนี้จะต้องใช้เท่านี้ตอนนี้ยังครับเพราะว่าเราจะต้องไปศึกษาในรายละเอียดก่อนว่าทีมนั้นจะทำอะไรทีมจุฬาทีมบ้างอันนี้เจ้าภาพจริงๆคือใครคะ
จ้าภาพจริงๆก็แบบผมบอกนะครับไม่ใช่ผมนะฮะคือผมเนี่ยทำหน้าที่ช่วยในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะต้องให้นักวิจัยที่อยู่ในสาขานั้นสายตรงครับเขาเป็นหัวหน้าทีมแต่หน่วยงานของผมเนี่ยสนับสนุนข้อมูลอาจจะช่วยประสานงานอะไรได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้อำนวยการโครงการนะครับเป็นผู้อำนวยการโครงการเนี่ยคงจะต้องเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นภาพรวมทั้งหมดก็คงต้องเป็นผู้อาวุโสสักนิดนึงนะครับเพื่อจะทำงานได้ตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงกันนะครับแล้ววันที่14 15เนี่ยเรากะไว้ว่าจะจัดเป็นคล้ายๆกับเวิร์คช็อปใหญ่หน่อยเพื่อที่จะทำพัฒนาตัวโปรโพโซลว่าแผนการทำงานจะเป็นอย่างไรกลุ่มไหนต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรแล้วค่อยมารวมกันแล้วก็คงจะเสนอเรื่องนี้กลับเข้าไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตามที่ทางครม.ได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ทำที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ว่าไม่ใช่ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์มาทำเองนะครับเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่มหาวิทยาลัยหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่บางส่วนแต่ไม่ได้มีทั้งหมดครับค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็พูดถึงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปแล้วว่าจะต้องไปสำรวจสภาพบรรยากาศอากาศในช่วงเวลาไหนตรงนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะมากกว่าที่นาซาแผนวางแผนจะมาทำเพราะอันนี้เป็นการศึกษาของเราเองไม่ถูกจำกัดด้วยต้องไปขออนุญาตใครละนะครับเราคิดว่าช่วงเวลาสำคัญในเรื่องของละอองในบรรยากาศของประเทศไทยเนี่ยมันมีสองช่วงปลายฤดูฝนนะครับคือเป็นละอองที่มาจากทางพูดง่ายเราเรียกว่ามาจากอินโดก็แล้วกันนะครับอันนี้จะมีอิทธิพลกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับที่เป็นปัญหาหรือว่าจะเป็นก่อร้องมากช่วงฤดูแล้งจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะนั้นเราก็เลยว่าเอ๊ะไหนๆจะทำแล้วก็ทำมัน2ช่วงไปเลยนะครับแล้วเรายังมีสิ่งหนึ่งที่นาซาไม่ได้ทำก็คือเราคิดว่าจะเก็บตัวอย่างในทะเลด้วยนะครับจาเจษฎาพูดถึงการใช้แท่นเจาะซึ่งเราก็ใช้อยู่นะครับเราเอาเครื่องมือไปติดตั้งวัดแสงบางอย่างไปติดตั้งที่แท่นเจาะข้อมูลเป็นลิงก์มาnear real time มาที่แต่ได้มีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใช้เรือด้วยนะครับเรือนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างคือวิ่งไปในจุดที่วันนั้นสมมติดาวเทียมมัน identify มาว่าโอ้ตรงนี้วันนี้ตรงจุดนี้มันพิเศษจริงๆเอาเรือออกไปวัดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้มากกว่าที่ NASA ทำเพราะเรามีแพลตฟอร์มที่เยอะกว่าแต่ความทันสมัยของเครื่องมือความซับซ้อนหรือความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเราพอวัดแสงได้วัดเรามีเครื่องวัดความแสงหลายช่วงคลื่นมีเรือบินซูเปอร์คิงแอร์ก็มีระบบเก็บตัวอย่างอากาศเราเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการต่างๆซึ่งแลบทางเคมีเราก็พอมีอยู่หลายที่นะครับก็ใช้ตรงด้านนั้นอยู่ภาพของคนเราเองที่เป็นทรัพยากรบุคคลของเราเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ในประเทศของเราเนี่ยเมื่อไปเทียบกับทางอเมริกาเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังตามเขาไม่ทันนะครับการตรวจอากาศโดยใช้บอลลูนตรวจอากาศอยู่นะครับแต่ว่าสถานีของเราก็จะอยู่บนฝั่งนะครับอยู่บนฝั่งทั้งหมดนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยอยู่บนฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าจะไปเก็บตัวอย่างในพื้นทะเลเนี่ยผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่มีสถานีในทะเลในน้ำนี่กลับมาตรงโครงการของอาจารย์เนี่ยผมก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีคือมีนักข่าวถามเหมือนกันว่าดีไหมทำตัวบอกดีเลยทำเลยทีนี้แต่อยากให้มองเหมือนกันว่าให้ระวังว่าอย่ามองว่าเขาทำไม่ได้เราทำเองก็ได้อะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับกลับเหมือนเดิมกลายเป็นว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวในโลกก็ได้ผมจะส่วนตัวเดี๋ยวผมชอบตอบว่ามันเหมือนกับการขัดตาทับมันขัดตาทับหรือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสซะหน่อยคือหมายความว่าในระหว่างที่เขายังไม่สามารถกลับมาช่วยเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราพยายามทำกันเองก่อนอย่างที่อาจารย์เล่าว่าโมเมนตัมคือจริงๆมันเชื่อมโยงกับนักวิจัยเยอะมากเลยไม่ใช่แค่สองสามท่านที่เป็นข่าวแต่คือเยอะมากแล้วทุกคน ก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมเครื่องมือเตรียมลูกศิษย์ตัวเองแล้วแต่มันไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำเนี่ยโมเมนตัมไม่หยับเย็นไม่ควรจะหยุดก็ควรต้องกระตุ้นต่อไปแต่ก็ยังหวังว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นว่าโอเคนะจริงๆเราทำกันเองก็พอทำไหวแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณจะเข้ามาช่วยเราทำเราก็ยังพร้อมตอนนี้เครื่องไม้ของเข้าใจสังคมยังไม่พร้อมเมื่อไหร่คุณเข้ามาเนี่ยเราพร้อมแล้วก็ประสานงานกันได้ดีขึ้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงอย่างนึงก็คือว่าบางทีคนก็จะมองว่ามีความคุ้มค่าแค่ไหนวิทยาศาสตร์มันพูดเรื่องคุ้มค่ายากหลายครั้งเราชอบไปมองว่าอ๋อทำเนี่ยต้องแก้น้ำจะไม่ท่วมใช่ไหมคือมันคนละประเด็นกันมันไม่ใช่ตัวชี้วัดไม่ใช่ตัวชี้วัดมันเป็นการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์นะครับอีกอย่างที่ผมค่อนข้างเสียดายในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเมื่อมีโครงการนี้ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะมากแต่ช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงที่เป็นประเด็นเรื่องนาซาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นใครออกมาพูดเท่าไหร่
ในมุมผมของประชาชนทั่วไปและวิทยาศาสตร์ทั่วไปเราถ้าเรื่องนี้สำคัญมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทุกคนน่าจะช่วยกันออกมาพูดเต็มๆเลยว่านี่สำคัญนะแต่ที่ภาพที่ออกไปคือเหมือนกับมีวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องแค่ไม่กี่คนและเสือเป็นฝรั่งหมดเลยผมกำลังจะมองมุมกลับว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีฝรั่งเข้ามาร่วมก็ต้องมีคนต่างชาติเข้ามาร่วมคนหลายชาติเข้ามาร่วมผมไม่เห็นความแตกต่างอะไรกับที่บอกว่านาซาเป็นเจ้าภาพแล้วเราเข้าไปร่วมวันนี้เราเป็นเจ้าภาพเขาก็จะมาร่วมก็ได้ค่ะความห่วงใยต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนครั้งนั้นแล้วมันควรจะทอนลงสำหรับกับโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าความรู้ทางวิชาการในเดี๋ยวนี้มันต้องเชื่อมโยงกันแล้วก็เราไม่มีใครที่รู้ทุกเรื่องนะครับเราจะหวังพึ่งแต่ประเทศไทยเราได้ส่วนหนึ่งแต่เราสร้างความขีดความสามารถของเราแต่เราต้องยังไงก็ตามเราก็ต้องทำงานร่วมกับต่างประเทศการที่นักวิจัยต่างชาติเข้ามาทำงานวิจัยในประเทศไทยเนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องกำกับควบคุมการทำงานของเขาเรามีระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติเรื่องของการนักวิจัยต่างชาติที่ดำเนินการในประเทศไทยจะต้องส่งรายงานจะต้องมีคนไทยร่วมดำเนินการด้วยตัวอย่างและข้อมูลอะไรต่างๆจะต้องมีก๊อปปี้ส่งไว้ให้เก็บไว้ให้เรา1ชุดอะไรต่างๆก็มีมาตรการในการควบคุมในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการควบคุมเนี่ยถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเนี่ยไม่มีขีดความสามารถพอเราก็ไม่รู้เท่าทันเขาแต่เราก็จะไปคุมเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ต้องพัฒนาทนของเราขึ้นมาด้วยเพื่อจะได้มีความรู้มีพื้นฐานพอสมควรแต่ว่าก็มีข้อสังเกตจากดร.อุเทนชาติพินโยขอโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานน้ำของนายกวิจารณ์ว่าประเทศไทยเนี่ยมีดาวเทียมอยู่แล้วที่จิสตาเป็นผู้บริหารอยู่จะใช้ดาวเทียมดวงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็จำเป็นต้องซื้อดาวเทียมดวงใหม่หรือไม่คืออันนี้คงไม่ใช่ไม่เอาเป็นความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียม TOS ดาวเทียม TOS เนี่ยมันใช้งานวัตถุประสงค์ของมันคือดาวเทียมเพื่อการทำแผนที่นะครับมี4ช่วงคลื่นนะครับในเรื่องของการช่วงคลื่นแสงเนี่ยนะครับเราความละเอียดตรงนี้เนี่ยในระดับที่จะเอามาใช้งานมากจริงๆเพื่อจะมาวิเคราะห์ในเชิงละเอียดเนี่ยอาจจะทำได้ยากแต่ว่าเราก็ยังพอใช้ได้โดยใช้4ช่วงคลื่นอันนี้นะครับซึ่งก็สามารถทำได้แล้วมีดาวเทียมดวงอื่นที่เรารับสัญญาณเองนี่อีกหลายดวงนะครับแล้วเราก็มีการเข้าถึงข้อมูลของดาวเทียมที่เราไม่ได้รับสัญญาณเองแต่ว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยอีกเป็น10ดวงนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาดาวเทียมดวงนี้เพื่อมาใช้เรื่องนี้นะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับมีการส่งดาวเทียมเพื่อภารกิจงานวิจัยโดยเฉพาะมีนะครับแต่นั่นไม่ใช่งานของเราเราเอฟฟอร์ตทางด้านนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเข้าถึงดาวเทียมพวกนั้นได้ญี่ปุ่นมี 2-3 ดวงสหรัฐมีหลายดวงนะครับอันนี้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยบรรยากาศโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าดาวเทียมของเราเนี่ยไม่ใช่ออกแบบมาเบื้องต้นเพื่อการวิจัยแต่อย่างเดียวเราเน้นไปเรื่องของการทำแผนที่ค่ะท่านก็เกรงว่าจะเป็นการขี่ช้างจับตะกั่วหรือว่าอยู่ในโครงการต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำในฐานะที่อยู่ตรงนี้นี่ให้ความมั่นใจกับคนไทยได้ยังไงคะว่ามันจะได้ประโยชน์พกผลอย่างเต็มที่คือพูดอันนี้กลับมาที่ตัวโครงการนะครับโครงการนี้ไม่ได้ทำโดยใช้ดาวเทียมนะครับดาวเทียมเป็นข้อมูลเดียวที่จะใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของดาวเทียมเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการจำเก็บตัวอย่างประสานงานเก็บตัวอย่างในภาคสนามไม่สถานีภาคพื้นดินการใช้บอลลูนตรวจอากาศซึ่งจำเป็นนะฮะอย่างคือเราจำเป็นต้องใช้บอลลูนตรวจอากาศจำนวนมากซึ่งลูกนึงก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับลูกเป็นหมื่นวันนึงต้องปล่อยเป็น10ลูกนะครับแล้วก็หลายสถานีด้วยวันนึงก็ค่าบอลลูนที่ว่าทำเต็มสเกลจริงๆก็วันเป็นล้านละเราทำที 20-30 วัน2จุดอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำเงินตรงนี้มาซื้อวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่เราไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้จะฉวยโอกาสนี้เพื่อจะมาทำอะไรที่แบบแอบแฝงนะครับที่จะมาทำแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัสดุสิ้นเปลืองนี่มันต้องมีต้องใช้จริงๆแล้วมันเป็นการศึกษาในบรรยากาศการศึกษาในบรรยากาศการศึกษาในมหาสมุทรเนี่ยแพงทั้งนั้นนะครับนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยมันจะต่างกับการศึกษาในเชิงทำแบบจำลองแบบจำลองเนี่ยทำโดยคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์กันก็ทำได้แต่ว่าผลออกมาผิดถูกไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นมันเราคงจะมาตีค่าออกมาไม่ได้ว่าโอ้ทำอันนี้แล้วได้มูลค่าลงทุนไปตอนนี้เท่านี้ล้านต้องได้ปีหน้าได้ผลตอบแทนชัดเจนมามันไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นนะครับค่ะอาจารย์เจษฎาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากกรณี GT200 นะคะแล้วก็กรณีของ NASA ก็ออกมาแสดงบทบาทอีกนี่นะคะอาจารย์ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นนักชีววิทยามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรเนี่ยแต่อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออาจารย์บอกว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง NASA ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GT200 เนี่ยใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานอธิบายก็เข้าใจได้นะคะแต่ปัญหาก็คือวงการวิทยาศาสตร์ไทยไม่เข้มแข็งไม่มีองค์กรอะไรมารองรับลักษณะ
ที่อาจารย์อยากจะเห็นองค์กรที่มารองรับวงการวิทยาศาสตร์ไทยจะเป็นออกเป็นรูปไหนคะคือผมพูดเพื่อนกับไปคราวเรื่องที่200เนี่ยมันเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับสมมุติว่าเราออกมาพูดเรื่องต่างๆที่มันเป็นปัญหาทางสังคมและเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงวิชาการความจริงแล้วมันต้องมีองค์กรทางวิชาการมารองรับเลยผมนึกภาพว่าถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็จะมีสมาคมด้านสื่อสมาคมนักหนังสือพิมพ์ออกมาจัดแถลงการหรือว่าจัดเสวนาเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นณขนาดนั้นในเรื่องของ G200 เนี่ยค่อนข้างมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยก็ได้นะฮะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะคุณคนเดียวความจริงก็มีเพื่อนๆผมหลายๆคนนะฮะแต่มันคุณคนเดียวมาพูดแย้งนี่เกี่ยวทำไมทั้งจริงแล้วมันน่าจะเกิดโอกาสที่ได้เรียกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เกิดโอกาสที่ได้มาเอาข้อมูลมายันกันว่าข้อมูลคุณถูกข้อมูลคุณผิดหรือทดสอบให้เห็นแล้ววันนี้มันไม่มีข้อมูลออกมามันไม่มีองค์กรออกมาสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นสังคมที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจต่ำมากอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องปัญหาสังคมไทยเราใส่ความเชื่อซะจนเนี่ยใช้ความเชื่อในตัวบุคคลใช้ความเชื่อในองค์กรแต่ไม่มาเอาข้อมูลมาถามกันว่าจริงไม่จริงแค่ไหนพอกรณีนี้เกิดขึ้นก็คือว่าอ้าวแล้วสุดท้ายมันไม่มีใครออกมาช่วยอะไรเลยแล้วโครงการก็ล้มไปในมุมของคนทั่วไปคนหนึ่งก็เสียดายที่คุณตงมองถามผมนักชีววิทยาแต่ละเรื่องเนี่ยความจริงคือถ้าเราใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยโดยไม่ต้องเป็นนักชีวะหรือเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยค่อยๆนั่งฟังข้อมูลแล้วก็ลองชั่งใจดูผมว่ามันทำได้คนจบมัธยมปลายมาก็เข้าใจเรื่องนาซาเรื่องนี้ได้โดยไม่ยากเห็นแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะฟังข้อมูลกันผมมีโอกาสได้คุยกับนักการเมืองบ้างในช่วงที่มีเรื่องนาซาเข้ามาเขาก็พูดย้อนกลับมาว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่ให้ข้อมูลเขาผมก็เอ๊ะมันเป็นหน้าที่ผมที่ต้องเข้าไปให้ข้อมูลเขาขนาดนั้นเหรอเขาเองถ้าเขาเป็นนักการเมืองเขาสงสัยเรื่องอะไรก็ตามเขาต้องเปิดเวทีเขาต้องเรียกพวกเราเข้ามาชี้แจงเรียกพวกเขามาแลกเปลี่ยนแล้วให้ประชาชนตัดสินใจนี่เป็นปัญหาใหญ่นะตอนนี้เรายังไม่เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์นะครับเรายังเห็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีเพื่อความสนุกเพื่อความตื่นเต้นอะไรบางอย่างแต่ถ้าเผื่อจำเป็นก็ถูก sacrifice หรือถูกตัดทิ้งไม่มีเราคิดว่าถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์เราก็ยังเดินต่อไปได้ผมคิดว่าสังคมยังคิดอย่างนี้อยู่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้โดยใช้ภูมิปัญญาของเดิมหรือใช้วิธีการ copy เข้ามาใช้ทำโน่นทำนี่นะครับแต่ในปัจจุบันต่อไปในการแข่งขันในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการแข่งขันทางด้านการผลิตการเมืองสังคมการชิงความเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องเนี่ยมันต้องจะต้องมีต้องการใช้การข้อมูลใช้และใช้ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นถ้างั้นเราหลักแต่ครั้งนี้พอเราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้ไอ้งานพวกนี้มันก็จะถูกด้อยไปแล้วการโต้แย้งมันก็จะโต้แย้งกันด้วยโวหารบ้างด้วยการคาดเดาด้วยจินตนาการไปแล้วก็ที่สำคัญคือว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาวางให้เห็นคนก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันฟังดูแล้วเชื่ออะไรที่มันหวือหวาโน้มน้าวมากกว่าค่ะอาจารย์เจษฎาครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับก็คือว่าสังคมไทยเรายังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันแค่เป็นช่วงที่เราต้องมาเรียนหนังสือช่วงนึงแล้วเราสร้างภาพวิทยาศาสตร์เป็นของยากคือหลายๆคนเนี่ยโอเคตอนเด็กๆรายการทีวีจะมีรายการเด็กๆวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยแต่พอถึงม.ปลายเนี่ยมันยากเกินไม่อยากเรียนแล้วไปเรียนทางด้านอื่นดีกว่าถ้าใครสนใจทางด้านนี้จริงๆแสดงว่าเป็นพวกนี้ประหลาดต้องสนใจเรื่องแบบนั้นแต่ว่าลองดูประเทศชาติที่เขาอยู่รอบข้างเรานะตอนผมเด็กๆเนี่ยผมไม่เคยมีความรู้สึกว่ามาเลเซียเหนือไทยผมก็นึกภาพแต่ประเภทมีสวนยางเยอะๆมีปาล์มน้ำมันเยอะๆวันนี้เขาไปไกลเหนือเรามากแล้วก็ณวันนี้เลยเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนบ้านเราที่กำลังแซงเราขึ้นไปที่ละชาติเวียดนามไปละอินโดนีเซียไปละพม่ากำลังไปละผมทำทางด้านชีววิทยาผมเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ GMO สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งผมอยู่ฝ่ายโปรผมอยู่ฝ่ายที่บอกด้วยว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่บ้านเราเนี่ยติดคากับเรื่องความเชื่อกระแสสังคมที่บอกว่ามันอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ประเทศรอบข้างก็ทำไปเยอะแล้วพม่าทำไปตั้งแต่ปีที่แล้วแทนที่เราคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ด้อยเราอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการวิทยาศาสตร์หรือความคิดวิทยาศาสตร์เราให้ความสำคัญกับการเมืองสมมตินะซึ่งเป็นเรื่องดีแต่มันควรจะเป็นการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานความรู้และให้ความสำคัญกับความมั่นคงและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เหมือนกันแล้วถ้าเราไม่เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้เนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่ซื้อเทคโนโลยีเขาณวันนี้รถยนต์เราภูมิใจว่าเราผลิตรถยนต์ได้เยอะมากแต่เราจริงๆเราซื้อชิ้นส่วนเข้ามาประกอบเราไม่ได้คิดรถยนต์ใหม่ของเราขึ้นมาเองจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมแล้วแต่ยังติดภาพกับเรื่องว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แต่กสิกรรมที่ไปได้ก็ต้องเป็นกสิกรรมที่อยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีสิ่งที่ผมอยากคิดว่าสังคมไทยต้องเรียนรู้มากคือเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์แล้วจริงๆมันก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลและทุกยุคทุกสมัยตรงนี้ไม่ให้ความสำคัญ
เราดูแล้วเราเห็นภาพชัดว่าในเชิงของนักวิชาการมองเข้าไปเห็นภาพชัดว่าเราไม่สามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายหรือเข้าใจได้ถูกต้องได้ เวลาเราเกิดปัญหาเช่นน้ำท่วมปีที่แล้วกระบวนการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ผมพูดตรงๆว่าสเปซสปะมากมันไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนทั้งที่จริงๆมันมีวิชาเรียนมันเป็นเรื่องของ crisis management การจัดการเรื่องของวิบัติต่างๆ risk management การจัดการความเสี่ยงซึ่งกระบวนการวิทยาศาสตร์จะเข้าไปอธิบายให้คนคลายความกังวลคลายความสงสัยแล้วก็มีเป้าหมายในการทำงานแต่ตอนนี้เราสื่อสารไม่ได้เมื่อเราสื่อสารไม่ได้เราก็จะทำให้ทุกคนก็จะวนอยู่แต่เรื่องมีอะไรก็ไปถามนักการเมืองแล้วกันมีอะไรก็ไปถามทางด้านความมั่นคงก็แล้วกันนี่ครับแต่ไม่มาถามนักวิชาการนักวิชาการโดนถามก็กลับข้างคือตอบไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวงการวิชาการไทยมากคือนักวิทยาศาสตร์ไทยพูดไม่เป็นฉะนั้นมันต้องกลับมารื้อทั้งระบบนะฮะถ้าเราที่ว่าจะเดินไปในสังคมที่เป็นความรู้มากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆทั้งสองท่านอยากกรณีนาซ่านะคะอยากฝากอะไรกับสังคมไทยคะต้องทำความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นนะครับการต้องมองภาพนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าเป็นเทวดานะไม่ใช่ตอบคำถามได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเผื่อไม่ความสำคัญและไม่นำเอาความรู้ที่เขาผลิตสร้างขึ้นมามาใช้ประโยชน์เขาก็จะเดินต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดความรู้ที่เขาสร้างขึ้นมาข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นมาเราไม่เห็นด้วยนะครับหรือยังมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราสามารถที่จะทำเวทีหรือสามารถที่จะมีกลไกในการที่จะแลกเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับก็รับฟังนะครับข้อโต้แย้งข้อติติงจากประชาชนจากสังคมนะครับแต่ก็ต้องให้เข้ามาในประเด็นที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะบางเรื่องติติงที่มันเป็นคำติติงที่มันไม่ได้เป็นวิธีมันไม่ได้ติติงในประเด็นที่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันค่ะดนตรีสดาค่ะผมมองว่าสังคมไทยต้องมองเรื่องบทเรียนนะครับคือคนจำนวนมากคิดว่าจบไปละสบายละไม่ต้องอะไรเขามาไม่มาก็ช่างเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแต่มันต้องเป็นบทเรียนว่ามันเคยในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นโดยมุมที่มันเป็นภาพลบมากเลยบทเรียนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรที่เป็นปัญหาบ้างเราจะเกิดในอนาคตเราจะแก้ไขยังไงจะรับมือยังไงสังคมไทยโดยภาพรวมไม่ชอบประวัติศาสตร์ซึ่งน่ากลัวมากเราพูดตรงๆว่าเรามีปัญหาเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาปะทะกันในบนถนนเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ว่าพฤษภาธมินเกิดอะไรขึ้นผมเป็นคนที่ผ่านพฤษภาธมินมาโดยตรงแล้วพอเห็นตรงนี้เราเห็นภาพสะท้อนที่มันซ้ำเดิมพฤษภาธมินก็เกิดเหตุการณ์มาจากที่สมัยตุลามันก็ซ้ำเดิมอีกฉะนั้นจริงๆถ้าเราเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้เป็นบทเรียนผมเชื่อว่าในอนาคตจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นค่ะวันนี้เราถอดบทเรียนจากกรณีนาซาถอนตัวจากโครงการศึกษาสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เลือกประเทศไทยเป็นฐานหลักนะคะโดยเฉพาะที่สนามบินอู่ตะเภานะคะเราก็สรุปบทเรียนกันนะคะว่าสังคมไทยนั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงแม้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นนะคะจะเป็นตัวนำในการช่วงชิงการนำในการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองขณะเดียวกันเราก็ยังขาดการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เมื่อมีประเด็นทางวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงไม่ค่อยได้ออกมาอธิบายแต่จะมีวาทกรรมทางการเมืองถูกสร้างมากลบทับแทนนะคะยังไงท่านผู้ชมก็ติดตามโครงการที่ไทยจะสานต่อนะคะการศึกษาสภาพภูมิอากาศที่ไทยจะทำเองนะคะก็มีการศึกษาในช่วงมรสุมในพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงกันยาถึงตุลาแล้วก็ช่วงที่2กุมภาถึงมีนาในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงหน้าแล้งแล้วก็การเก็บตัวอย่างในทะเลด้วยอันนี้น่าติดตามจริงๆนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณดร. อนันต์ สนิทวงศ์ณ อยุธยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการ Intelligence วันนี้แล้วนะคะดิฉันตวงพรอัศววิไลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ